นี้ที่พูดกันมากก็คงจะเรื่องเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตนะคะว่าควรจะมีไหมแต่ว่าในฐานะที่เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเราก็ต้องทำตามอนุสัญญาที่เราไปมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามค่ะนั้นในข้อไหนที่ยังไม่เป็นไปตามอนุสัญญาที่เราไปลงนามไว้เราก็ต้องพยายามผลักดันให้มันเป็นจริงนะคะบางครั้งมันก็ค้านกับความรู้สึกของคนส่วนมากแต่เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าสังคมโลกเขาเป็นแบบไหนค่ะเราจะดูเฉพาะประเทศเราไม่ได้เพราะกรรมการสิทธิ์นี้ก็คือต้องทำงานกับต่างประเทศด้วยค่ะก็พยายามเนี่ยค่ะแถลงข่าวออกข่าวไปเรื่อยๆในสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็ทางรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเราก็มีหนังสือไปอยู่เสมอค่ะถึงเรื่องที่ควรจะมีนโยบายควรจะแก้ไขปัญหาการละเมิดเหล่านั้นอย่างไรควรจะเยียวยาอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ประจำค่ะ